ับผมตอนนี้ก็มาสู่คลิปเจคิวลี่คลิปที่2นะครับเป็นหลังจากคลิปที่เบสิกอันนี้ก็ยังเบสิกอยู่ยังเบสิกมาเรื่อยๆไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนครับตอนนี้คลิปที่2ยังไม่มีครับมันมีครับอย่ารีบร้อนครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับโอเคครับตอนนี้เรามารู้จักเกี่ยวกับเอฟเฟคของเจคิวลี่กันดีกว่าก็จะขอทวนซ้ำอีกครั้งนึงนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยก็คือบรรทัดนี้นะครับคือการเรียกเจคิวลี่เข้ามาเช็คได้จากโฟลเดอร์นี่นะครับผมนี่ครับโฟลเดอร์งานของเราในส่วนนี้ผมเก็บไว้ที่ localhost/jquery/jquery_basic_2นะครับผมเอาละครับมาดูส่วนของ CSS ก่อนเลยที่ผมกำหนดไว้ผมเขียนคลาสไว้นะครับชื่อว่าบล็อกมีความกว้าง500สูง500 background เป็นสีดำนะครับแล้วก็ position absolute แล้วก็ตำแหน่งจากหน้าจอจากข้างบน 20% ทางซ้าย 30% display none คือยังไม่ให้โชว์ตอนแรกนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนสคริปต์จะว่าสคริปต์นะครับอย่างที่คลิปพี่แล้วอธิบายให้ฟังว่าคือ documentReady คืออะไรนะครับผมก็คือเป็นไงวะอ้าวกูก็ลืมต่อครับก็คือว่า document ready นะครับคือให้มันโหลดทั้งเพจก่อนเสร็จแล้วค่อยเข้าทำคำสั่งในนี้นะครับผมเอาละครับในส่วนนี้ก็คือใน ID block ผม add class block ไว้นะครับเอาละครับใน div นี้นะครับ block ID blockadd class box css นี้นะครับเรามาดูที่หน้าเว็บลองรีเฟรชดูจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมกลับไปดูที่สคริปต์อีกหนึ่งครั้งในส่วนนี้นะครับผมตั้งว่า id but underscore show ซึ่ง div ตัวนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า but underscore show แล้วก็ใน div นี้ผมใส่คำว่า show ไว้จากหน้าเว็บนี้นะครับโชว์อะไรวะตอนนี้นะครับยังไม่โชว์ครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่นึงนะครับผมใกล้จะโชว์แล้วครับโอ้ยนี่ไม่ใช่ เอาละครับผมกำหนดไว้ว่าถ้ามีการคลิกที่ ID ตัวนี้ไม่คลิกเอ้ยต้องคลิกเวลานี้ต้องคลิกแล้วเอาละครับถ้ามีการคลิกเสร็จปั๊บ ID บล็อกเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์โชว์สามารถกำหนดได้นะครับว่าเป็นอะไรในกรณีนี้ผมจะตั้งว่าสโลว์ก่อนเป็นการเริ่มต้นเอาละนะครับสคริปต์ส่วนนี้นะครับโชว์จะมาลองโชว์กันก่อนคลิกโชว์ปั๊บฟลุ๊ปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับคือว่าเมื่อเรามีการคลิก ID นี่นะครับจากดิฟตัวนี้นะครับบัตโชว์นะครับผมแล้วก็จะทำให้ ID บล็อกตัวนี้ดิฟตัวนี้ทำการโชว์อย่างสโลว์ช้านะครับมันจะโชว์ในดิฟส่วนที่เราได้กำหนดไว้ตรงนี้ใน CSS style ออกมาอันนี้ก็คือในส่วนของ effect show นะครับ return false ก็คือว่าให้มันจบการทำงานที่ตรงนี้นะครับผมลอง refresh แล้วก็ลองกดใหม่ดูนะครับถ้าเราลองกดคำว่า high มันจะเก็บเข้าไปไม่ใช่ high low นะครับ high นี่คือว่าซ่อนนะครับไม่ใช่ high low นะครับไฮโลอะล่ะอธิบายต่อนี่นะครับดิฟตัวนี้ที่ผมตั้งชื่อไว้ก็คือ but underscore high คือเมื่อเรากดคลิกตัวนี้เสร็จปั๊บมันจะเข้าคำสั่งว่าบล็อกตัวนี้ high ซ่อนอย่างช้าผมจะลองเปลี่ยนคำว่า slow เป็น fast ทั้งสองอันเลยเซฟไปที่หน้าเว็บรีเฟรชหนึ่งครั้งลองกดดูครับเร็วขึ้นมากแค่นี้แหละครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ง่ายๆนะครับของ jQuery ที่ได้นำมาเผยแพร่กันเราสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ทิ้งไว้นี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับติดตามคลิปต่อไปโย